ีใจครับมันสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ได้บรรยากาศที่ดีครับได้นั่งซ้อนท้ายพี่ๆซ้อนรถท้ายพี่ๆแล้วก็ดูชมนกดูต้นไม้ดูนกดูต้นไม้ดูบ่อน้ำครับอะไรครับขอบคุณพี่จิตอาสาที่มาช่วยดูแลพวกผมขอบคุณมากครับน้องพลอยเล่าให้ฟังหน่อยเวลาอยู่ที่ศูนย์มันเหงาไหมเหงามันเหงาไงบ้างเงียบไม่ได้เจอใครใช่ไหมไม่เจอใครดีไหมที่พี่อาสาเข้ามางี้ดีมาดูเปิดตาทำไมเราถึงอยากออกมาเปิดหูเปิดตาคนคลายข้างนอกเราได้เห็นอะไรบ้างวันนี้เห็นต้นไม้อะไรอีกถนนน้ำอะไรอีกดินหญ้าดีใจไหมที่ได้เห็นดีใจมันสดชื่นไหมครับสดชื่นขอบคุณนักศึกษาที่เรามาดูแลพวกเรามากันบ่อยๆนะคะขอบคุณค่ะจุ๊บรู้สึกดีครับก็ยินดีนะครับที่พาจิตอาสาน้องๆมาร่วมกันนะครับทำความดีช่วยเหลือคนพิการเพราะว่าพวกนี้ถือว่าเป็นพวกที่ได้โอกาสทางสังคมนะครับเราก็อย่างหน่วยงานเราก็จะพยายามผลักดันให้เขาออกไปสู่สังคมได้โดยการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับแบบกิจกรรมของอาสาในวันนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆให้น้องเขาปั่นจักรยานนะครับแล้วก็ดูภูมิทัศน์ต่างๆเอาไปวาดภาพก็คือเป็นเสริมสร้างจินตนาการของเขาความทรงจำของเขาออกมาเป็นรูปภาพดีมากๆนะครับมีประโยชน์มากๆครับอย่างน้อยก็เป็นการออกกำลังกายเสริมสร้างให้จิตใจเขาเข้มแข็งขึ้นนะครับได้ออกมาเจอสังคมออกมาเจอผู้คนต่างๆนะครับการที่เขาได้ออกมาเจอธรรมชาติได้ออกมาทำกิจกรรมปั่นจักรยานร่วมกับคนปกติอย่างเงี้ยมันจะอาจจะทำให้เขาเกิดพัฒนาเรื่องการสมองมากขึ้นแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวเขาสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้การที่เราทำประโยชน์โดยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนเราเห็นเขามีความสุขเห็นเขายิ้มเห็นเขารู้สึกว่าเขาต้องการความรักจากคนอื่นนะสมมติว่าเราเนี่ยไม่เคยรู้จักเขามาก่อนแต่เขารู้สึกว่าเขาผูกพันกับเราไหมเป็นเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ค่ะรู้สึกมีความสุขค่ะสนุกไปกับบัดดี้ด้วยเขาจะเรียกหนูว่าพี่เขาก็จะแบบทำกิจกรรมด้วยกันปั่นจักรยานวาดรูประบายสีพรีเซนต์ทำให้เขารู้จักแบบเข้าสังคมทำให้หนูด้วยรู้จักเข้าสังคมกับสังคมของเขามันก็ไม่แตกต่างกันมากถึงเขาจะไม่ปกติเหมือนพวกเราเขาก็มีจิตใจที่ดีค่ะชอบช่วยเหลือเหมือนกันรู้สึกดีใจมากครับที่พวกเราได้มาทำจิตอาสาโดยการเปิดโอกาสเปิดโลกใหม่ให้เขาเห็นก็บางทีเขาขาดโอกาสตัวนี้ไปเราก็อยากให้เขาเห็นเขาไม่ได้มีโอกาสมาเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นบ้างครับเขาได้รู้สึกสนุกมีความสุขในการได้มาร่วมเห็นสิ่งต่างๆในพื้นที่ที่เขาอยู่จิตอาสานะครับก็น่าจะหมายถึงการที่ทุกคนช่วยกันโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนคือเราต้องไม่เอาประโยชน์เห็นแก่ประโยชน์ตัวเองเราต้องเห็นแก่ส่วนรวมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะทำให้สังคมเราน่าอยู่ขึ้นครับน้องๆที่ร่วมกิจกรรมวันนี้ก็มีความสุขมากๆครับผมก็มีความสุขด้วยเช่นกันครับที่ได้มีโอกาสพาเด็กๆนักเรียนมาร่วมกิจกรรมผมว่ามีประโยชน์นะครับตรงนี้หลากหลายอย่างเลยครับอย่างเช่นถ้าเป็นโรงเรียนเองก็คือฝึกในการให้เป็นผู้ให้รู้สึกน้องเห็นรอยยิ้มน้องๆแล้วมีความสุขใช่ครับเป็นสิ่งที่ดีๆครับตรงนี้อยากให้ตรงนี้ครับอยากให้สังคมเราถ้ามีการแบ่งปันมีการให้ซึ่งกันและกันก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับสังคมเราครับผมวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกว่ายอดเยี่ยมสัมผัสได้ถึงความสุขสัมผัสได้ถึงความสนุกของน้องๆที่ส่งมาให้เรานะครับเราก็เลยมีความสุขไปด้วยกับการที่น้องๆส่งสิ่งเหล่านี้มาให้เราประโยชน์ของน้องคืออย่างแรกเลยนะครับก็คือทำให้เขา
มีจิตใจที่คิดว่าเข้มแข็งขึ้นนะครับว่าเขาก็เหมือนคนปกติธรรมดาทั่วไปเห็นรอยยิ้มเขาก็โอเคแล้วแล้วก็น้องก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปปรับจูนใช้ในชีวิตประจำวันเขาได้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับที่งานอาสาได้มีโอกาสเข้ามาดูแลคุณภาพชีวิตสาธารณสุขชุมชนให้กับคนบางกะเจ้าเช่นเดียวกับงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่28ตุลาคม2561ครับกับงานคนลันพนาสาโดยพวกเราทีมงานคนมันพนาสาจัดงานวิ่งระดมทุนครั้งใหญ่มอบเงินให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ดูแลคนบางกะเจ้าแห่งนี้ครับโดยทุกท่านสามารถเข้าไปร่วมสมัครด้วยตัวท่านเองนะครับผมที่ www.berwing.com ค่าสมัครคนละ600บาททุกระยะวิ่งครับโดยจะมีเสื้อสวยๆจากทางรายการมอบให้กับทุกท่านครับสำหรับวันนี้รายการคนมันพานาสาของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆของพวกเราได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้สำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทางทีวีบุรพาครับ